สวัสดีค่ะทุกท่านเราก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการรักเล็กเด็ดทางช่องทาง cme.me 3bb.tv นะคะ TikTok YouTube รวมถึงในช่องทางอื่นๆของทางรายการด้วยนะคะเหมือนเช่นเคยเพราะว่าจะมีการพยากรณ์ทำนายทายทักดวงชะตาของแต่ละวันนะคะว่าตั้งแต่วันที่16มกราไปจนถึงวันที่31มกราเนี่ยดวงของคุณในแต่ละคนจะเกิดอะไรกันบ้างนอกจากในเรื่องของการพยากรณ์การทำนายทายทักแล้วเนี่ยก็ยังมีการวิเคราะห์ตัวเลขในงวดของวันที่17มกราคมเนี่ยนะคะแนวทางของตัวเลขเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นอะไรซึ่งการวิเคราะห์ตัวเนี้ยก็จะเก็บมาจากสถิติตามหลักการคำนวณของโหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะคะในรายการของเราอะค่ะไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ให้กับอาจารย์ลักษณ์แล้วก็ทางรายการด้วยนะคะก่อนที่จะถึงรายการเนี่ยอาจารย์ลักษณ์ก็อยากจะฝากกล่องธรรมะสุขใจค่ะมีมิวสิกบ็อกซ์ในกล่องเนี้ยจะรวบรวมบทสวดมนต์คำธรรมะโดนใจต่างๆเอาไว้มากมายเลยเหมาะที่ทุกท่านจะมีไว้ในครอบครองอยู่บ้านเฉยๆก็สามารถเปิดบทสวดฟังธรรมะได้นะคะใจเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าท่านใดสนใจนะคะทักมาได้ที่29ช้อปปิ้งได้เลยเอาละค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าคำพยากรณ์ของคนที่เกิดอาทิตย์ตั้งแต่วันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่31มกราคมเนี่ยนะคะในเรื่องเด่นๆของคุณเนี่ยจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะสำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะบอกได้เลยค่ะไพ่กรรมะขึ้นมามันก็จะเป็นในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มันยังมีไพ่ของจักรพรรดิขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นบอกได้เลยค่ะว่าปังแน่ๆเลยกิจการต่างๆมีความมั่นคงแล้วก็ถ้าเกิดใครก็แล้วแต่มีการลงทุนนะคะเรียกว่าความร่ำรวยในเรื่องของธุรกิจการค้าต่างๆเนี่ยโอเคมากๆเลยนะคะใครติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศนะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีค่ะส่วนในเรื่องของการเงินที่มีเข้ามานั้นนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะมันมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการเงินนะคะมันอาจจะมีความล่าช้าไปบ้างแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภค่ะบอกได้เลยครับว่าถึงจะมีมามันแค่เข้ามาแค่ผิวๆเท่านั้นมันไม่มากมายเลยคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยในความรักของช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณและคนรักของคุณเนี่ยจะมีการปรึกษาหารือกันเรื่องที่คุยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะมีการขยับขยายครอบครัวเกิดขึ้นส่วนความรักของคนโสดนะคะเรียกว่าเริ่มต้นปีใหม่นะคะด้วยการมีคนใหม่ๆที่น่าสนใจเนี่ยเข้ามาให้เราเนี่ยได้คบหากันเลยทีเดียวละนะคะก็เรียกว่าความรักเนี่ยเป็นในทิศทางที่ดีสำหรับตัวเลขมงคลค่ะเลขมงคลของคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นเลข3เลข2นะคะแล้วก็เลข8นะคะส่วนคุมทรัพย์ตรงนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าไปวัดไปวาหรือไหว้พระที่ไหนก็แล้วแต่ให้จุดธูปเสียงทายนะแล้วก็เลขแบบประชาชนอีกอันนึงค่ะที่จะเป็นคุมทรัพย์ให้เรา3ตัวท้ายนะคะของเลขบัตรของคุณทีนี้ในเรื่องของการเสริมดวงให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นหยกไม่ควรใช้เครื่องประดับที่เป็นสีฟ้าโดยเฉพาะหินลาพิสค่ะอันนี้งดเด็ดขาดนะทีนี้ถ้าเราอยากจะทำบุญให้เติมน้ำมันตะเกียงหรืออาจจะใช้การวิธีการบริจาคค่าน้ำค่าไฟแทนได้สักการะบูชาขอพรกับพระพุทธชินราชพระแม่รัศมีแล้วก็องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคเนี่ยแนะนำนะคะให้ซื้อในออนไลน์ได้หรือซื้อกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเพราะว่าเขาคนนั้นจะนำโชคลาภให้กับเราแล้วแผงเนี่ยให้อยู่ใกล้ตลาดน้ำในวันที่จะเสี่ยงโชคงดการแต่งกายด้วยโทนสีฟ้าหรือใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้ายีนนะคะอันนี้เรียกว่าใส่เข้าไปเนี่ยดับโชคคุณแน่ๆเลยอันนี้ก็เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคมค่ะเราจะมาต่อกันนะคะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์ใน16ถึง31มกราคมดวงของคุณเนี่ยจะเด่นในเรื่องอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกจับมาเนี่ยนะคะเป็นไพ่ลาภะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยค่ะว่าดวงปังเนี่ยจะเป็นในเรื่องของโชคลาภค่ะพอเห็นโชคลาภก้อนโตเนี่ยได้ตาลุกกระละส่วนในเรื่องของการงานมันมีการปรับตัวนะคะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องปรับตัวเข้ากับงานหรือจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตรงนี้จะทำให้คุณนะคะสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มได้ด้วยเช่นกันนะคะการเงินช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ามันมีการจ่ายเงินกับการที่เราจะต้องไปดูแลพวกยานพาหนะพวกรถเนี้ยนะคะมากอยู่พอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์นะมีเกณฑ์การซ่อมรถค่ะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้เป็นความรักที่สดใสนะพูดคุยกันรู้เรื่องสามารถปรึกษาหารือกันได้ในเรื่อง
ต่างๆแต่มันจะมีเรื่องนึงนะถ้าคุณไม่รู้จักการปล่อยวางกับปัญหาเก่าๆข่าวๆต่างๆปัญหาเดิมๆที่เข้ามาแล้วคุณปล่อยวางไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้คุณมีความเครียดมีความวิตกกังวลอยู่ตรงนี้อยู่พอสมควรทีเดียวละปล่อยวางค่ะและทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสำหรับความรักของคนโสดเนี่ยดวงของความรักเนี่ยเข้ามาคนที่เข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมเราเนี่ยเขาจะนำสิ่งดีๆมาให้กับเรามีคำแนะนำมีการคบหาซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีคบไว้นะคะไม่เสียหายค่ะในอนาคตก็อาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คุณรู้ใจก็ได้นะคะมาต่อกันที่ตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันจันทร์เลข2นะคะเลข9นะคะแล้วก็เลข5อันนี้จะเป็นตัวเลขมงคลนะคะสำหรับคุมทรัพย์ของคุณน้ำตาเทียนแล้วใครที่เกิดช่วงนี้นะคะจะต้องต่อกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเลขขุมทรัพย์ของคุณด้วยเช่นกันสำหรับการเสริมดวงช่วงนี้นะอาจารย์ลักษ์อยากจะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นเพชรหรือใช้นิลก็ได้อะไรที่เป็นเครื่องประดับสีแดงไม่ว่าจะเป็นทับทิมเป็นโกลเมนช่วงนี้หยุดไปก่อนการทานมังสวิรัติจะเป็นการเสริมดวงให้เฮงให้ปังได้ในทีเดียวละนะคะสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยดูแลคอยปกปักรักษาเราก็จะมีพระแม่ธรณีหลวงพ่อเปิ่นแล้วก็องค์พระราหูนะคะทั้ง3พระองค์เนี้ยจะอยู่กับคุณในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นหมั่นดูแลท่านหมั่นสักการะท่านนะคะสำหรับเคล็ดลับในเรื่องของการเสริมดวงเนี่ยให้ซื้อกับคนที่มีอายุนะคะหรืออาจจะเป็นคนพิการก็ได้อันนี้จะเป็นบุคคลที่เขาจะนำโชคลาภให้กับเราแล้วแผงเนี่ยให้อยู่ใกล้กับสถานที่ราชการหรือสถาบันการศึกษารวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พูดมาทั้งหมดค่ะจะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราค่ะเราจะมาต่อกันนะคะว่าสำหรับดวงคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้าง16ถึง31มกราเนี่ยดวงคุณจะเด่นในเรื่องของอะไรไพ่ใบแรกเนี่ยมาเป็นไพ่สหัสชะเลยดวงคุณจะเด่นในเรื่องของการติดต่อการประสานงานหรือการสัมพันธ์กับผู้คนมักหน้าหลายตาการเข้าสังคมต่างๆเนี่ยจะนำโอกาสดีๆมาให้กับคุณสำหรับในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังอันหนึ่งการเริ่มต้นงานตัวใหม่ๆมันจะเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นมันจะทำให้คุณต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะคะแล้วก็แรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการร่วมไม้ร่วมมือนะอันนี้ก็เลยต้องเป็นลักษณะของการต้องอดทนสักนิดนึงแล้วช่วงนี้นะถ้าเกิดใครคิดจะปรับเปลี่ยนงานหรือคิดจะโยกย้ายคิดจะลงทุนเนี่ยบอกไว้เลยนะคะชะลอไว้ก่อนอย่าพึ่งทำนะเป็นช่วงที่ยังไม่เหมาะกับการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายการลงทุนทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งนะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยถ้าจะมีเรื่องของการติดต่อขอสินเชื่อหรือขอเครดิตต่างๆอันเนี้ยถือว่าดีรวมถึงการเจรจาขอผ่อนผันต่างๆถือว่าดีค่ะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะได้รับการตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวโชคลาภเนี่ยต้องบอกนะว่าอาจารย์มองไม่เห็นนะคะในเรื่องของโชคลาภเนี่ยแต่ในเรื่องของความรักเรียกว่าอย่างอื่นไม่ดีก็จริงแต่ความรักของคุณเนี่ยดีค่ะนะความรักค่อนข้างราบรื่นนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันอย่างดีเลยคนโสดเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังนะว่าถึงจะมีคนเข้ามานะแต่มันก็มีการแค่พูดคุยกันเดี๋ยวด่าวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ต่างคนต่างไปอันนี้ก็จะเป็นความรักของคนโสดเนาะทีนี้ในเรื่องของตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็จะเป็นเลข1เลข4แล้วก็เลข9นะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขมงคลนะคะขุมทรัพย์ของคุณใครที่ไปไหว้พระแล้วที่นั่นเขามีการล้วงปิงปองล้วงไข่กันนะคะตรงนั้นก็เป็นขุมทรัพย์ของคุณเช่นเดียวกันอีกสิ่งนึงค่ะที่เป็นขุมทรัพย์ของคุณเดือนมกราเนี่ยเป็นเดือนที่คุณเกิดเอาวันที่อายุเวลาเกิดของคุณตรงนั้นก็จะเป็นขุมทรัพย์ของคุณด้วยเช่นกันสำหรับการเสริมดวงค่ะช่วงนี้นะคนที่เกิดวันอังคารเน้นเครื่องประดับที่เป็นสีแดงหรือเครื่องเงินค่ะห้ามใส่ไข่มุกแล้วถ้าเราที่จะทำบุญเนี่ยให้ไปทำบุญที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมเป็นการบูรณะซ่อมแซมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งที่จะทำให้อุปสรรคปัญหาของคุณต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันหมดไปนะคะทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประจำในรอบสัปดาห์นี้ก็มีหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะคะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็ปู่ฤาษีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถที่จะไปขอพรกับพระองค์ท่านได้วันเสี่ยงโชคเนี่ยคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยสามารถซื้อทางออนไลน์ได้นะหรือซื้อกับสำนักหรือคนขายที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยพอพานมอมาแล้วก็พอสำเภา
เพราะว่าตรงนี้ค่ะคนเหล่านี้ที่มีชื่อเหล่านี้จะนำทรัพย์นำโชคมาให้กับคุณสำหรับวันเสี่ยงโชคให้งดเสื้อผ้าที่เป็นสีเหลืองอ่อนสีครีมหรือสีขาวตรงนี้ห้ามเด็ดขาดนะที่พูดมาทั้งหมดเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดดังคารตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราค่ะพุธกลางวันเนี่ยนะคะจะเป็นตั้งแต่คนที่เกิด6โมงเช้าไปจนถึง 18.00 ของวันพุธนะอันเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นพุธกลางวันนะคะดูสิคะว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยช่วง16ไปจนถึง31มกราคมนะคะเรื่องเด่นของคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างดีใจด้วยค่ะเพราะว่าหยิบไพ่มาเป็นกระดุมพระนะเป็นลาภะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดเป็นพุธกลางวันเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่ามีเรื่องของโชคลาภที่กำลังจ่อคิววิ่งเข้ามาหาเราเรียกว่าเป็นดวงหนึ่งที่จะได้รับเงินรับทองกันเลยทีเดียวล่ะเฮงๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะหมั่นทำบุญทำทานกันบ้างนะคะจะได้เพิ่มในเรื่องของการเงินให้มาได้เร็วขึ้นมาได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องของการงานช่วงนี้ค่ะการงานเนี่ยต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการพูดคุยกันบ้างเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยการติดต่อการสื่อสารที่เข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนมันทำให้งานเนี่ยเกิดความล่าช้าเกิดการที่เราจะต้องผิดพลาดและต้องมานั่งแก้ไขกันภายหลังจะพูดอะไรไปรับข้อมูลอะไรต่างๆจะต้องระมัดระวังตรงนี้สักนิดนึงส่วนในเรื่องของการเงินค่ะคนเกิดวันพุธเนี่ยมีเกณฑ์การเสียเงินกับของฟุ่มเฟือยถ้าเราใจอ่อนกับบริวารคุณจะต้องเสียเงินอย่างไม่ควรที่จะเสียนะคะแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของกระแสของการเงินเนี่ยมันยังคล่องไม้คล่องมือดีอยู่ไหมต้องตอบว่ายังคล่องไม้คล่องมือดีอยู่เรื่องของความรักช่วงนี้ค่ะต้องระมัดระวังนะความคิดมากเกินกว่าเหตุแล้วก็การที่เราจะไปจดจำเรื่องเก่าๆที่มันเคยมีการผิดพลาดเดิมๆเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นอย่าฝังใจกับเรื่องเดิมๆความรักจะไม่เป็นสุขค่ะส่วนคนโสดนะคะเรื่องของความรักเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่ามันยังไม่เห็นเข้ามาเพราะฉะนั้นคนโสดความรักรอไปก่อนค่ะสำหรับตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยนะคะจะเป็นเลข2เลข4แล้วก็เลข8นะคะคุมทรัพย์เนี่ยจะอยู่ที่อ่างน้ำมนต์กับเลขบัตรประชาชนแต่เลขบัตรประชาชนของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยให้ดูตัวเลขที่มันซ้ำๆกันในบัตรของคุณนั่นแหละค่ะอันนั้นคือตัวเลขนำโชคของคุณทีนี้ในเรื่องของการเสริมดวงเนี่ยให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นเครื่องเงินนะหรืออาจจะใช้พลอยสีเขียวก็ได้จะเป็นมรกตก็ได้เขียวส่องก็ได้ตรงนี้จะเป็นเครื่องประดับเสริมดวงงดเครื่องประดับที่เป็นเพทายค่ะหรือโรสคอยส์ห้ามใส่เด็ดขาดเลยทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จะเสริมดวงเราในรอบนี้จะมีกรมหลวงชุมพรองค์พญานาคราชแล้วก็หลวงพ่อปากแดงใครติดขัดเรื่องเงินใครติดขัดเรื่องงานใครติดขัดเรื่องของโชคลาภไปขอพรกับพระองค์ท่านได้แล้วอย่าลืมนะคะไปวัดอย่าลืมทำบุญลงศพด้วยนะคะตรงนี้จะทำให้อุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ค่อยๆหายไปแล้วก็ยังเสริมเรื่องของสุขภาพได้ด้วยเรื่องของเคล็ดลับวันเสี่ยงโชคอะค่ะให้ซื้อกับคนที่มีผิวขาวหรือคนที่พิการก็ได้นะคะวันเสี่ยงโชคนะบอกนิดนึงห้ามแต่งกายด้วยโทนสีน้ำตาลเข้มหรือสีชมพูเด็ดขาดนะคะที่พูดมาก็จะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธตั้งแต่16ไปจนถึง31มกราคมค่ะค่ะเราจะมาต่อกันนะคะว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเด็ดตั้งแต่16ไปจนถึง31มกราคมเนี่ยนะคะดวงชะตาของคุณจะมีเรื่องเด่นๆอะไรบ้างนะคะเรื่องเด่นๆของคุณเนี่ยโอ้จะเป็นเรื่องของการได้รับการยอมรับนะคะจากสังคมคนรอบข้างนะคะแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนรอบข้างอย่างดีเลยคุณจะถูกพูดถึงถูกกล่าวถึงในสิ่งที่ดีมีการให้เกียรติอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นบันไดให้คุณสามารถก้าวไปสู่ในอนาคตที่สดใสได้ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องงานค่ะการงานช่วงนี้นะต้องบอกคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะผู้ใหญ่สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าอย่างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นงานรุ่งงานปังค่ะสำหรับด้านการเงินตรงนี้เราอาจจะออกสังคมมากนิดนึงนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหน้าตาของคุณเนี่ยหรือการสร้างภาพลักษณ์นะคะตรงนี้มันจะทำให้เปลืองค่ะนะมันเกิดความสิ้นเปลืองจนถึงอาจจะทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนได้ด้วยเช่นกันเรื่องของโชคลาภมีเข้ามาเห็นอยู่ประปรายนะแล้วในเรื่องของความรักค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้ววัดระวังเนี่ยในเรื่องของรักซ้อนที่จะเข้ามาเพราะว่าการที่เราเนี่ยอาจจะมีการพบปะเข้าสังคมบ่อยมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรา
กับคนของเราเนี่ยมันห่างกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเกิดเรื่องของหึงหวงมาได้แล้วอันนึงต้องระมัดระวังนะคนที่เข้ามาเขาอาจจะเข้ามาพูดคุยแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นมือที่3ได้ด้วยเช่นกันทีนี้ความรักของคนโสดเนี่ยดวงความรักเนี่ยมันมาแค่เดี๋ยวดาวเท่านั้นนะคะมันอยู่มันก็ไม่คงทนนั้นคนที่เกิดเป็นผู้กลางคืนนะโดยเฉพาะคนโสดอย่าเพิ่งให้ความสำคัญในเรื่องของความรักแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วต้องให้ความสำคัญกับคนของเราให้มากค่ะสำหรับในเรื่องของตัวเลขมงคลนะคะเลข8เลข3แล้วก็เลข0อันนี้เป็นเลขมงคลนะคุ้มทรัพย์จะอยู่กับเพศตรงข้ามนะคะแล้วก็เลขประทัดสำหรับในการเสริมดวงช่วงนี้นะคนที่เกิดพุธกลางคืนนะคะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นคริสตัลหรือพลอยสีขาวงดใช้ทองคำหรือเครื่องประดับสีทองการทำบุญให้ทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคค่าน้ำค่าไฟนะคะหรือชำระหนี้สงฆ์เนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นการทำบุญที่เสริมดวงได้เป็นอย่างดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะขอพรได้หรือที่ท่านดูแลเราอยู่จะมีพระศิวรีองค์พระราหูแล้วก็พระพิฆเนศติดขัดอะไรไปบอกพระองค์ท่านได้นะคะในวันเสี่ยงโชคให้ซื้อกับคนขายที่มีรูปร่างท้วมแล้วก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเนาะสถานที่เนี่ยให้อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าหรือปั๊มน้ำมันนะคะในวันที่เกษียณโชคเนี่ยให้งดการแต่งกายด้วยโทนสีส้มหรือสีเหลืองเข้มนะคะอันนี้จะเป็นสีที่สกัดในเรื่องของโชคลาภของเรานั่นเองอาจารย์ลักษ์พูดมานะคะเป็นดวงชะตาคนที่เกิดเป็นผู้กลางคืนตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราค่ะเราจะมาต่อกันนะคะว่าแล้วดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่วง16ถึง31มกราเรื่องเด่นของคุณจะเป็นเรื่องของยานพาหนะจะเป็นเรื่องของรถของยานพาหนะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้มีโครงการที่จะซื้อหรือจะขายรถก็แล้วแต่นะคะจะตกแต่งจะทำอะไรที่เกี่ยวกับรถเนี่ยช่วงนี้จะประสบความสำเร็จได้อย่างดีเลยทีเดียวถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะรวมถึงการเดินทางการท่องเที่ยวก็ถือว่าเดินทางปลอดภัยมาถึงเรื่องของการงานค่ะการงานเนี่ยถือว่ามีความก้าวหน้านะแม้จะเจออุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างผ่านไปได้ดีแล้วก็ข้อสำคัญนะมันผ่านแบบมีผลงานจนได้รับการตอบรับด้วยนะคะถ้าคิดจะปรับเปลี่ยนคิดจะโยกย้ายสามารถทำการปรับเปลี่ยนสามารถทำการโยกย้ายได้แต่ไม่เหมาะกับการลงทุนอันนี้เน้นไว้เลยนะการเงินค่ะการเงินของคนที่เกิดพฤหัสบดีเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอยู่กับสภาวะของการเก็บออมของการประหยัดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหลังวันที่20มกราคมไปแล้วเนี่ยค่ะคุณจะมีรายจ่ายนอกเหนือเข้ามาทำให้เราต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายสักนิดนึงนะคะ20มกราคมไปแล้วมีรายจ่ายรออยู่เรื่องของโชคลาภมีเข้ามาให้เห็นบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนในเรื่องของความรักนะบอกได้เลยนะความรักของคุณเนี่ยยังรับลื่นและคุณก็จะเป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังต้องวางตัวให้ดีไม่อย่างนั้นมือที่3เข้ามาเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าคุณชอบพอเขาได้ส่วนคนโสดค่ะเรื่องรักพักไว้ก่อนรออีกนิดคนดีๆคนที่เขาจริงจังจริงใจกับคุณเนี่ยเขาจะเข้ามาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันเลขมงคลของคุณเนี่ยจะเป็นเลข5เลข1แล้วก็เลข4คุ้มทรัพย์นะคะจะอยู่กับต้นตะเคียนนะคะหรือไม้มงคลแล้วอีกอันก็คือเลขที่บ้านใครเลขที่บ้านหน้าบ้านเราเนี่ยมอมมอมแมมแมมนะคะก็ให้ไปทำความสะอาดเลขที่บ้านซะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับฟงจุ้ยได้อย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะแล้วเครื่องประดับที่จะเสริมดวงช่วงนี้ค่ะให้ใช้พลอยที่เป็นสีแดงทับทิมโกลเมนพวกนี้ได้หมดงดใส่นิลงดใส่เครื่องประดับที่เป็นสีดำช่วงนี้คนเกิดเป็นพฤหัสเนี่ยอยากจะให้ทำบุญกับคนยากไร้พวกขอทานหรือถ้ามีเวลาหน้าบ้านมีพระภิกษุสามเณรมาการใส่บาตรกับสามเณรเนี่ยจะเป็นการเสริมดวงคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวละแล้วถ้ามีเวลานะให้ไปปล่อยปลาหรือถ่ายชีวิตสัตว์ด้วยก็จะยิ่งดีมากๆเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้นะคะก็จะมีหลวงพ่อบ้านแหลมพญาครุฑแล้วก็องค์พระศิวะนะคะสามพระองค์นี้ติดขัดขอพรจากพระองค์ท่านได้ทีนี้เคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคเนี่ย
ให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะที่สวมใส่เสื้อผ้าที่ออกโทนสีสดใสสีแดงสีชมพูสีส้มอะไรพวกนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดในเรื่องของโชคลาภให้กับเราแผงที่ซื้อให้อยู่ใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลนะคะใกล้วัดเก่าที่มีชื่อเสียงแล้ววันนั้นสีน้ำเงินกับสีม่วงเข้มห้ามใส่เด็ดขาดค่ะที่พูดมาคือดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราเลยเราจะมาต่อกันนะคะว่าดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างมีเรื่องเด่นอะไรบ้างในช่วง16ถึง31มกราเรื่องเด่นๆของคุณนะคะบอกได้เลยค่ะว่าดวงเฮงในเรื่องของโชคลาภค่ะที่พร้อมที่จะวิ่งเข้ามาหาเราบุญหล่นทับนะคะรับทรัพย์กันแทบไม่ทันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจัดกระเป๋ารอได้เลยค่ะดีใจด้วยนะเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่มีปัญหานะแต่อย่าวางใจนะจะทำอะไรจะต้องผ่านมือเราต้องตรวจตาทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะดวงงานจะมีบริวารทำให้เกิดเรื่องบริวารจะสร้างปัญหาให้กับคุณเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านมือเราทั้งหมดส่วนในเรื่องของการเงินค่ะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเหมาะกับในเรื่องของการขอสินเชื่อนะแต่ถ้าเกิดคุณคิดจะลงทุนในสกุลเงินต่างๆหรือลงทุนในบิตครับบิตคอยน์อะไรก็แล้วแต่คริปโตอะไรต่างๆช่วงนี้งดไว้ก่อนยังไม่ใช่ช่วงที่คุณจะลงทุนตรงนี้ได้เรื่องของความรักค่ะมีแต่เรื่องปวดหัวมีแต่เรื่องหึงหวงเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอยู่สงบปากสงบคำอย่าแก้ตัวอยู่นิ่งๆจะดีกว่าหรือช่วงนี้นะคะการฮาเฮการทำตัวเจ้าชู้เนี่ยมันจะทำให้ปัญหาความรักมันบานปลายคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าดวงความรักเนี่ยจริงๆความรักของคนโสดดีนะคุณจะเจอกับคนดีคนที่จริงจังกับคุณเข้ามาสนิทสนมด้วยแต่ไอ้คนเหล่านั้นที่เข้ามาที่เขาจริงจังที่เขารักจริงคุณเนี่ยเขามีเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นจันรักเนี่ยจะแนะนำให้ถอยออกมาดีกว่าเพราะว่าถ้ามันถลําตัวเข้าไปเนี่ยนะคะปัญหามันจะลุกลามแล้วมันจะแก้ไขได้ยากนะคะอันนี้เป็นความรักคนโสดของคนที่เกิดวันศุกร์เนาะมาดูต่อค่ะด้วยตัวเลขมงคลเลขมงคลของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะจะเป็นเลข6เลข3นะคะแล้วก็เลข8อันนี้เป็นเลขมงคลนะคุ้มทรัพย์ที่อยู่กับการเสี่ยงเซียมซีค่ะอยู่กับบริวารแล้วก็อยู่กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะได้ข่าวคราวใครคลอดน้องหรือลูกหลานคนไหนเขากำลังที่จะถึงวันเกิดเขาให้เด็กหยิบให้อันนี้ก็เป็นขุมทรัพย์ของคุณทีนี้เรื่องของการเสริมดวงค่ะนะช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะใช้เครื่องประดับที่เป็นนิลหรือคริสตัลสีดำแล้วก็หลีกเลี่ยงนะในการสวมใส่เครื่องเงินค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดูแลเราอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีองค์พระพุทธชินราชหลวงพ่อทันใจแล้วก็องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองเราเนาะสำหรับเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคให้ซื้อกับคนท้องหรือให้เด็กหยิบให้แล้วแผงเนี่ยให้อยู่ในวัดหรือใกล้สถานที่ที่เขาถ่ายชีวิตโคกระบือของวัดนะคะตรงนั้นก็เป็นสถานที่ที่คุณสามารถที่จะซื้อได้รวมถึงลานจอดรถด้วยนะคะวันเสี่ยงโชคงดแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีเทาแล้วก็สีม่วงแก่นะคะอันนี้จะทำให้คุณอับโชคไปเลยอันนี้คือดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคมค่ะในวันเสาร์เนี่ย16ถึง31มกราคมนะคะดวงคุณเป็นอย่างไรบ้างจะมีเรื่องเด่นๆเรื่องอะไรบ้างคนที่เกิดวันเสาร์เด่นเรื่องของความรักนะใครก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหากันอยู่ก็สามารถที่จะมีการปรับความเข้าใจการง้องอนกันนะคะก็จะกลับมาคืนดีเหมือนเก่ารักก็จะสดใสเหมือนเก่าแล้วใครที่โสดอยู่ก็จะถึงเวลาได้เจอคู่กับเขาเสียทีเรียกว่าคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้นะอารมณ์ผ่อนคลายนะคะเป็นวันที่คุณมีความสุขละนะคะในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของการงานค่ะการงานเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันมีความก้าวหน้าแหละรวมถึงถ้าหากคิดจะทำโครงการใหม่หรือคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีเลยทีเดียวพบคนถูกใจจากการติดต่อประสานงานอีกด้วยเรียกว่าช่วงนี้เรื่องงานจะเริ่มต้นจะทำอะไรทำเลยอย่าจะนะ
พราะถ้าคุณจะทำเนี่ยมันจะไม่ได้ทำการเงินคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมันจะมีเกณฑ์การเสียเงินกับการเช่าวัตถุมงคลต่างๆนะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูความพร้อมของตัวเองด้วยนะคะการเงินเนี่ยยังคล่องมือนะคะกระแสของการเงินการหมุนเงินเนี่ยยังดีอยู่แต่ในเรื่องของโชคลาภเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยอาจารย์ลักษณ์มองไม่ค่อยเห็นนะในเรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นใครชอบเสี่ยงโชคเผาๆไว้บ้างนิดนึงนะคะรอไปอีกนิดนึงดีกว่ารอไปสักพักนึงดีกว่าแล้วค่อยมีเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของตัวเลขมงคลค่ะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะเป็นเลข4เลข7แล้วก็เลข3อันนี้จะเป็นเลขมงคลนะคุมทรัพย์นะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ควรที่จะจัดห้องพระจัดหิ้งพระให้ดูดีนะคะแล้วเวลาเราฝันอะไรอย่าละเลยความฝันของคุณนะคะความฝันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเหตุแล้วก็ทำให้คุณมีโชคลาภได้ด้วยเช่นกันไปไหว้พระจุดธูปเสียงทายอธิษฐานเลยค่ะว่าขอตัวเลขมงคลให้กับเราด้วยนะคะการเสริมดวงช่วงนี้นะคนเกิดวันเสาร์ใช้คริสตัลนะคะที่เป็นสีดำนะคะแล้วก็เครื่องเงินนี่ยังใช้ได้อยู่นะเรางดใส่หยกห้ามเด็ดขาดสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดูแลเราตอนนี้จะเป็นหลวงพ่อรวยค่ะแม่นางตะเคียนแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะติดขัดอะไรก็ไปบอกไปกล่าวท่านนะคะไปขอพรจากพระองค์ท่านเคล็ดลับการเสี่ยงโชคเนี่ยให้ซื้อกับคนแก่แล้วแผนเนี่ยให้อยู่ใกล้กับท่าเรือท่ารถนะคะอยู่ใกล้กับตลาดน้ำวันนั้นนะคะอย่าใส่สีเขียวและสีเทาเพราะว่าถ้าคุณใส่ตรงนั้นไปโชคลาภวิ่งหนีแน่ๆเลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการของตัวเลขทักษะเนี่ยก็อย่าลืมนะทุกท่านอาจารย์ลักษณ์ก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มีกล่องมีมิวสิกบ็อกซ์ไว้เปิดฟังธรรมะสุขใจนะคะทั้งบทสวดมนต์บางคนเนี่ยอ่านอักขระไม่ถูกสวดมนต์ติดขาดสวดมนต์ไม่เป็นก็มีกล่องนี้ไว้แล้วเราก็จะได้สวดมนต์ตามนะคะหรือทางร้านค้าต่างๆเนี่ยไม่มีเวลามานั่งสวดมนต์ทั้งวันเนาะเปิดไว้เลยค่ะบทพระคาถาเงินล้านบทพระคาถาขายของดีเราจะได้เห็นได้ปังสนใจค่ะติดต่อทาง29ช้อปปิ้งนะคะหรือทางที่ทีมงานได้แปะไว้ข้างล่างเราจะได้มีกล่องธรรมะสุขใจมาพร้อมๆกับอาจารย์ลักษณ์นะคะเรื่องของตัวเลขทักษะในรอบนี้นะคะตัวเลขที่อาจารย์ลักษณ์เนี่ยชอบแล้วก็ปลื้มเป็นพิเศษก็จะเป็นเลข3กับเลข7ส่วนตัวเลขอื่นๆค่ะไปจับคู่กันนะคะท้ายรายการอาจารย์ลักษณ์ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะให้กำลังใจอาจารย์ลักษณ์สักนิดตื่นกดไลค์กดแชร์ให้กันสักนิดนึงค่ะจะได้มีกำลังใจเนาะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะกับรายการลักเล็กเด็ดทางช่องทางcimi.me 3bbkikatv YouTube TikTok รวมถึงช่องทางอื่นๆของทางรายการด้วยวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์รับโชคสวัสดีค่ะ